สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่12ของฤดูกาลประจำเช้าวันเสาร์ที่12ธันวาคม2020นะฮะก็ปรากฏว่าลีดส์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับทางคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดไป 1-2 ครับเกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 ด้วยนะจากจุดโทษของทางแมทเธอคริสครับแต่ว่าทีมเยือนมายิงแซง2ลูกรั่วจากโทมัสซูเชกกับทางอังเจโลออกวอนนาฮะก็เลยเป็นคุณคอนเวสแฮมที่ปาดหน้าคว้า3แต้มไปได้ในค่ำคืนที่ผ่านมาก็เลยทำให้ตอนนี้เวสต์แฮมอันดับขยับพุ่งมาอยู่ที่5ของตารางฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนนะฮะก็มีคะแนนเท่ากับซาวด์ฮัมตันที่อยู่อันดับ6นั่นแหละแต่ว่าประตูได้เสียเวสต์แฮมดีกว่าเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ตามหลังจากฝูงอย่างสเปอร์เนี่ยอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นในขณะที่ลีดส์ยูไนเต็ดก็ฟอร์มเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่14ของตารางฮะแต้มหยุดอยู่ที่14คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้นอยู่8คะแนนด้วยกันแวะไปทวนกันที่ดาวซันโวหน่อยดีกว่าตอนนี้ยังคงเป็นเดอร์เมดิกคาร์เวิร์ตเลวินที่ยิงไป11ประตูแล้วก็แฮร์รี่เคนฮะแอสซิสต์มากที่สุดที่10ลูกแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมในสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มกันที่คืนวันเสาร์ที่12ธันวาคมก็จะมีวูฟเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลพบเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแมนยูจะเจอกับทางแมนซิตี้แล้วก็คู่ดึกเป็นเอเวอร์ตันเจอกับทางเชลซีวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมมีซาวด์แฮมป์ตันเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคริสตัลพาเลซ เจอสเปอร์ฟูลแลมพบลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเจอเบอร์ลี่แล้วก็เลสเตอร์เจอกับไบรตัน